แม้จะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของมานูเอล นอยเออร์แต่สุดท้ายคนที่ทำ2ประตูพลิกแซงทำให้เรอัลมาดริดราชันแห่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็คือโฮเซลูทีมที่ประสบความสำเร็จนะครับองค์ประกอบทีมสำคัญมากต้องมีทั้งนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ต้องมีทั้งนักเตะประสบการณ์สูงอายุ30ขึ้นไปนะครับที่จะไม่กดดันกับสถานการณ์ที่มันกดดันต้องมีนักเตะดาวรุ่งที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และก็พลังงานให้กับทีมแล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบในฝันที่โค้ชหลายคนอยากมีนะครับนั่นก็คือตัวสำรองมืออาชีพซึ่งว่ากันว่าเป็นองค์ประกอบที่หายากที่สุดแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในศูนย์ด้วยนะครับจะมีนักเตะสักกี่คนนะครับที่มีฝีเท้าสามารถคาดหวังผลลัพธ์ในการทำประตูได้แต่ยอมรับสถานะตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมกับตัวสำรองที่คอยสลับกันเล่นโรเตชันกับผู้เล่นตัวหลักนะครับเพื่อให้ผู้เล่นตัวหลักได้พักบางเกมเวลาที่ทีมต้องการการโรเตชันแน่นอนถ้าคุณมีฝีเท้าขนาดที่จะมี impact ในการลงมาทำประตูท้ายเกมให้กับทีมใหญ่คุณย่อมมีดีพอในการที่จะเป็นแกนหลักในทีมรองลงมาอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะมีใครล่ะครับที่ยอมรับบทบาทแบบนี้ได้โดยที่ไม่บ่นไม่กระเฮี้ยนกระหือรืออย่างที่จะเป็นตัวจริงนั่นแหละครับคือความยากของการค้นหาตัวสำรองมืออาชีพในฤดูกาลนี้นะครับเรอัลมาดริดสูญเสียศูนย์หน้าตัวสำคัญอย่างคาริมเบนเซม่านะครับซึ่งเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ออกไปและได้ไปเซ็นยืมตัวโคเซลูอดีตศูนย์หน้าของสโต๊กซิตี้นิวคาสเซิลฮอฟเฟนไฮน์แฟรงเฟิร์ตมานะครับแน่นอนครับด้วยชื่อชั้นของโคเซลูกับเบนเซม่านั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับใครดูก็รู้ว่าเอามาเพื่อเป็นตัวสำรองแน่นอนแต่ว่าฝีเท้าของโคเซลูนั้นไม่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่ามาเกิดเอาตอนแก่นะครับคิดว่าหลายคนคงจะจำกันได้นะครับเมื่อต้นฤดูกาลครับนัดอุ่นเครื่องระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดนะครับโคเซลูคนนี้แหละนะครับที่ทำประตูได้ด้วยการจักรยานอากาศสุดสวยให้เรอัลมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับหลังจากที่ไปล้มเหลวในการค้าแข้งต่างแดนในที่สุดโคเซลูก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับในการกลับมาเล่นลาลิก้าโดยที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาราเบสแล้วก็เอสปันยอลนะครับโดยเฉพาะ2ฤดูกาลสุดท้ายกับอาราเบสกับเอสปันยอลเนี่ยโอ้โหทำประตูได้มากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าใครๆก็ไม่คิดหรอกครับว่าเขาจะดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับเรอัลมาดริดต้องบอกงี้นะครับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมที่มีความพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับคือใครๆก็อยากได้ชื่อว่าครั้งนึงเคยเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดมันเป็นความภาคภูมิใจที่ครั้งนึงเนี่ยได้ใส่ชุดแข่งสีขาวอันลือลั่นนะครับและได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความพิเศษนี้นะครับทำให้หลายต่อหลายครั้งเราเห็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์หรือนักเตะที่แม้จะไม่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่มีฝีเท้าดีที่สามารถเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นอย่างสบายๆนะครับยอมมานั่งเป็นตัวสำรองให้กับเรอัลมาดริดเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับความฝันของผมคือเรอัลมาดริดนั่นแหละครับเพราะประโยคที่ว่านี่แหละทำไมพวกเขาถึงยอมนั่งเป็นตัวสำรองแต่ว่าโอเคก็ขอโอกาสได้ลงเล่นบ้างก็ยังโอเคนะครับดูได้ง่ายๆนะครับจากบราฮิมดีอาร์สที่อยู่เอซีมิลานต่อหรือว่าย้ายไปทีมอื่นก็เป็นตัวสำรองได้สบายๆนะครับแต่กับยอมมานั่งเป็นตัวสำรองให้กับจูดเบลลิงแฮมยอมลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือตัวโรเตชันเวลาอยากจะพักเบลลิงแฮมโคเซลูเองก็เช่นกันนะครับฤดูกาลนี้เขายอมรับบทบาทตัวสำรองอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวสำรองมืออาชีพได้อย่างยอดเยี่ยมซะด้วยโคเซลูนะครับลงเล่นในลาลิก้าฤดูกาลนี้ไป32นัดนะครับทำได้9ประตูโดยเป็นการออกสตาร์ทตัวจริงเพียงแค่13นัดเท่านั้นนะครับและลงเป็นตัวสำรองมากถึง19นัดเทียบกันแล้วนะครับจำนวน9ประตูถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆนะครับส่วนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นโคเซลูออกสตาร์ทตัวจริงเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวสำรองถึง9นัดแต่ก็ยังทำไปได้ถึง5ประตูนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับ2จาก5ประตูนั้นคือประตูล่าสุดที่ทำให้เรอัลมาดริดนั้นพลิกนรกแซงบาเยิร์นมิวนิกท้ายเกมเข้ารอบได้สำเร็จนั่นเองยามลงมาเป็นตัวสำรองก็สามารถคาดหวังประตูได้เพื่อจะเปลี่ยนเกมยามลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ต้องพักผู้เล่นตัวหลักก็ยังทำประตูได้อีกนะครับแถมยังยอมรับบทบาทนี้อย่างเต็มใจนี่คือคุณสมบัติของสุดยอดตัวสำรองในฝันของผู้จัดการทีมเลยล่ะครับหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันมีโอเล่กุนนาโซชาที่เป็นตัวสำรองมืออาชีพซุปเปอร์ซับที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมทำประตูและยอมรับบทบาทตัวสำรองได้อย่างเต็มใจเรอัลมาดริดตอนนี้ก็มีโคเซลูที่สำคัญไม่แพ้กันแม้ฤดูกาลนี้นะครับคนอาจจะไปพูดถึงจูดเบลลิงแฮมที่เรอัลมาดริดเซ็นสัญญามาด้วยจำนวนเงินมหาศาลแถมยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับยิงประตูสำคัญมากมายให้ทีมคว้าชัยชนะแต่ว่าการเซ็นสัญญายืมตัวโคเซลูนะครับมาแก้เกมที่ผู้จัดการทีมคาดหวังได้เสมอเวลามองไปที่มานั่งสำรองสำหรับผมก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวรถคันหนึ่งนะครับแม้ว่าหัวใจหลักมันจะอยู่ที่เครื่องยนต์แต่หากขาดองค์ประกอบอื่นๆอย่างหม้อน้ำแบตเตอรี่สายไฟและอีกหลายๆอย่างนะครับที่แม้อาจจะดูไม่หรูหราแต่รถคันนั้นก็ไม่สามารถสมบูรณ์ได้ทีมฟุตบอลก็เช่นกันนะครับแม้จะมีซูเปอร์สตาร์หรือ11ตัวจริงที่แข็งแกร่งมากมายเพียงใดแต่การมีตัวสำรองที่เพอร์เฟกต์ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับการเซ็นสัญญายืมตัวโคเซลูหรือการดึงตัวบราฮิมดีอาร์สกลับมาก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เรอัลมาดริดแสดงให้เห็นถึงก
การลงตลาดซื้อขายนักเตะที่ชาญฉลาดหลายทีมอย่างมีตัวสำรองมืออาชีพแบบที่รีมาริดมีโคเซลูกับดีอาร์สนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าฝีเท้าดีก็ทนนั่งได้ไม่นานนะครับสักพักก็จะงองแงขอโอกาสลงเล่นที่มันมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ก็จะสร้างความปั่นป่วนสร้างบรรยากาศเสียในทีมหรือไม่ก็ขอย้ายทีมนะครับส่วนพวกที่ยอมนั่งส่วนมากก็มักจะไม่มีอิมแพกอะไรเลยนะครับเวลาเปลี่ยนตัวลงมาทำอะไรไม่ค่อยได้มากมายนักนะครับต้องบอกว่าการที่รีมาริดมีโคเซลูกับบาฮิมดีอาร์สในมานั่งสำรองนี้โคตรจะเป็นตัวสำรองมืออาชีพที่โคตรจะเพอร์เฟกต์เลยละครับส่วนโคเซลูนั้นเขาเองก็คงจะแฮปปี้มากๆนะครับที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของรีมาริดทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคว้าแชมป์ลาลิก้าและตอนนี้ก็กำลังจะมีลุ้นเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรายการที่นักเตะผู้ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายคนไม่เคยได้สัมผัสแชมป์นะครับแต่ว่าโคเซลูกำลังจะทำได้แถมเขาเองก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับในฐานะตัวเปลี่ยนเกมซะด้วยคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับตัวสำรองมืออาชีพคิดว่าสำคัญไหมต่อทีมฟุตบอลนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ